ินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนแนะแนวนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของการไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะว่าเรามีแนวทางในการไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างไรนะคะเนื่องจากว่านักเรียนนะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วเวลาในการเตรียมตัวของเราเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ตนเองแล้วนะคะว่าเราอยากจะไปศึกษาต่อด้านใดหรืออยากจะไปศึกษาต่อที่ประเทศใดมหาวิทยาลัยใดนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีผลต่อการเตรียมตัวทางด้านภาษาของเรานั่นเองนะคะทางด้านเอเชียอเมริกาหรือยุโรปก็ใช้คะแนนสอบภาษาที่แตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะว่าเราจะไปศึกษาที่ใดนะคะบางคนก็อาจจะมองหาทุนการศึกษานะคะบางคนก็บอกว่าไม่มองก็ได้นะคะไปหาเอากับมหาวิทยาลัยข้างหน้าเอานะคะแต่สำหรับคนที่มองหาทุนการศึกษาต่อนะคะก็จะมีทั้งหมด3ประเภททุนด้วยกันนะคะทุนแรกก็คือทุนจากรัฐบาลไทยนะคะจะรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมของทุกๆปีนะคะแต่ทุนรัฐบาลไทยจะเป็นทุนที่มีข้อผูกมัดในการกลับมาใช้ทุนที่ประเทศไทยนะคะทุนจากรัฐบาลต่างประเทศหรือที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นทุนรัฐบาลเกาหลีนะคะต่อไปนะคะก็คือทุนจากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆนะคะทุนเหล่านี้มักจะไม่มีข้อผูกมัดนะคะซึ่งนักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Scholarship for Study Abroad มัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเมื่อเรารู้ประเภททุนการศึกษาแล้วนะคะเราก็มาเช็คลิสต์กันเลยค่ะมีข้อมูล requirement ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่สนใจแล้วหรือยังมีคะแนนผลสอบวัดระดับทางภาษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือยังนะคะเช่น IELTS TOEFL JLPT นะคะซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลิป International Testing ต่อไปนะคะขอเอกสารทางการศึกษาจากทางโรงเรียนแล้วหรือยังนะคะไม่ว่าจะเป็นใบทรานสคริปต์นะคะใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือใบคาดว่าจะจบการศึกษานะคะซึ่งนักเรียนจะต้องเผื่อเวลาในการขอเอกสารทางราชการอีกสักเล็กน้อยนะคะเราศึกษาช่องทางการรับสมัครของมหาวิทยาลัยแล้วหรือยังนะคะว่าใช้แอปพลิเคชันหรือว่าใช้เว็บไซต์ใดในการรับสมัครนะคะเขียน statement of purpose แล้วหรือยังนะคะหรือว่าจดหมายแนะนำตัวนะคะซึ่งหลายๆมหาวิทยาลัยต้องการนะคะแล้วก็ขออาจารย์เขียนจดหมายรับรองให้แล้วหรือยังหรือว่า letter of recommendation ค่ะเมื่อนักเรียนจะต้องเขียน statement of purpose นะคะวันนี้คุณครูก็เลยมีเทคนิคเล็กๆนะคะมาฝากนักเรียนนะคะ statement of purpose นะคะเราควรพิมพ์แล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนะคะควรแบ่งออกเป็น5ย่อหน้าให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ควรยาวจนยืดเยื้อเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ควรสั้นจนไม่ได้ใจความอะไรเลยนะคะย่อหน้าแรกเป็นการแนะนำตัวเราค่ะว่าเราเป็นใครมีประสบการณ์ยังไงนะคะแล้วก็เราอยากเรียนอะไรนะคะย่อหน้าที่2ก็คือทำไมเราถึงสนใจในหลักสูตรนั้นๆ นะคะจะเป็นการเขียนอธิบายขยายความจากย่อหน้าแรกว่าหลักสูตรนั้นนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรมีวิชาอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะทำไมเราถึงอยากเรียนนะคะระบุให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ความถนัดความสามารถของตนเองที่สอดคล้องนะคะย่อหน้าที่3นะคะทำไมถึงจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยนี้นะคะอาจจะดึงในส่วนของแรงกิ้งนะคะหรือว่าสถานที่นะคะมาเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเลือกมหาวิทยาลัยนี้ก็ได้นะคะย่อหน้าที่4นะคะก็คือว่าทำไมนะคะหรือว่าคอร์สนี้จะช่วยเราในอาชีพของเราในอนาคตเนี่ยยังไงนะคะก็คือให้เขามองเห็นแผนของเรานะคะในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะว่าเราเรียนหลักสูตรนี้แล้วนะคะเราจะนำไปพัฒนาหรือว่าประกอบอาชีพต่อยอดอาชีพของเรายังไงในอนาคตนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือย่อหน้าที่5นะคะก็คือเป็นไฮไลท์คีย์แอคชิฟเมนต์นะคะให้เราระบุผลงานที่โดดเด่นของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในหลักสูตรแล้วก็กิจกรรมนอกหลักสูตรลงไปหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะคะการเขียน statement of purpose นะคะไม่ได้เป็นเพียงโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้รู้จักตัวเรานะคะแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่เราก็จะได้เข้าใจตัวเองด้วยว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือว่าอยากจะไปศึกษาต่อที่นั่นสาขานั้นหลักสูตรนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะ
หลายๆมหาวิทยาลัยนะคะพออ่าน statement of purpose ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งที่จะรับนักศึกษาเข้าหรือให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาคนคนนั้นหรือเปล่านะคะและสุดท้ายนะคะนักเรียนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการศึกษาต่อหรือว่าสถานทูตได้เลยค่ะหรือว่าไปกดดูที่ Facebook ของงานแนะแนวหรือว่ากลุ่มไลน์งานแนะแนวของห้องเรียนตัวเองได้เลยนะคะ